สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันบรรทะพลังกูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหายไป1สัปดาห์นะฮะติดภารกิจต่างประเทศวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนพัฒนาพนักงานกันผมเชื่อว่าหลายองค์กรนะครับทีเ่เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงยุคนี้น่าจะต้องเคยได้ยินคำว่า competency กันบ้างถูกไหมฮะเป็นเครื่องมือตัวแรกเลยที่องค์กรจาเป็นที่จะต้องมี ถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาพนักง,งานให้ไปในทางเดียวกันก็คือให้มันเอื้อกับลักษณะขององค์กรให้เป็นในทิศทางเดียวกันโดยที่ไม่พัฒนากันแบบสเปซสปะตามความรู้สึกของผู้จัดการนะฮะนั่นคือตัวแรกสุดที่เรามักจะต้องมีตัวถัดมาที่หลังจากเรามี competency ไม่ว่าจะเป็น core managerial competency หรือ functional competency เรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นทีต้องมีถัดมาที่เคยได้ยินกันก็คือ training roadmap ก็คือเป็นลักษณะว่าพนักง,งานเข้ามาในปีที่1จะต้องได้รับการอบรมในเรื่องอะไรบ้างเป็นคล้ายคกึ่งๆึหลักสูตรมาตรฐานที่คนจะเข้ามาทํางานในองค์กรเราจําเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ป,ตปไปส่วนใหญ่ Training r o รถแ a p ก็มักจะถูกออกแบบไว้สักปีประมาณ3 5ถึงปีนะครับตั้งแต่ปีที่1เข้ามาจนกระทั่งถึงอาจจะปีที่3ปีที่5นี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวตําแหน่งนั้นลงลึกในแง่ของการพัฒนามากน้อยแค่ไหน ก็เพื่อทําให้ในช่วงต้นนะครับของการทํางานเขาได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นหลังจากนั้นมันก็ต้องไปต่อด้วยเรื่องของ IDP ซึ่งอาจจะต้องสอดคล้องกับ ตัวผลงานของพนักง,งานที่ผ่านมาในแต่ละปีว่าเขามีจุดอะไรที่จะต้องพัฒนาหรือต่อยอดไปบ้างกับอีกตัวหนึ่งนอกจากผลงานในอดีตแล้วเราก็ต้องมานั่งดูเรื่องของ career path ว่าในอนาคตพนักง,งานเขาเลือกที่จะโตเส้นทางไหนเราก็จะหยิบยกเอาตัว competency บ้างนะครับ skill metric ต่างๆนานา,นานเนี่ยเอามาเชื่อมโยงกับตัวอนาคตที่เขาอยากจะไปมันก็จะถูกดีไซน์เป็น IDP เพราะฉะนั้นเครื่องมือพวกนี้ครับ เราถ้าสังเกตนะครเราจะมีความรู้สึกว่าอมันเป็นเครื่องมือที่ดีเนาะสามารถที่จะทําให้ไลน์แมเน g เจเนี่ยวางแผนพัฒนาพนักง,งานไนดะ้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปมีที่มาที่ไปไม่ได้เหมือนในอดีตที่เ,เราเป็นทร a เด t ชันอลเทร i n ิ่งซึ่งเราทำเทรนนิ่งนีดกันถ้ายังจํากันได้ในยุคหนึ่งในอดีตนะครับสัก20-30ปีละเรามักจะต้องหาเทรนนิ่งนีดเราไปถามใครก็ไปถามแมเนเจอร์ซึ่งแมนเจอร์บางครั้งก็ตอบด้วยความรู้สึกของตัวเองเหมือนกัน ันเลยทาให้ยุคหลังมันเริ่มเปลี่ยนไปนในทิศทางเดียวกันแบบที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นนะครับแต่งไงก็ดีเครื่องมือเหล่านี้ถ้าองค์กรเรามีครบหมดทุกอย่างเคยสังเกตไหมครัว่าคนใช้คือใครนะคนใช้เครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช่ SR ถูกไหมครคนใช้เครื่องมือเหล่านี้คือ Line Manager ที่จะต้องรู้จักลูกน้องของตัวเองแต่ละคนอย่างดีว่าใครมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไร ใครอยากจะโตไปเส้นทางไหนแล้วเขาก็จะเป็นผู้วางแผนร่วมกับลูกน้องเขาแต่ละคนนะครับเพื่อที่จะพัฒนานะลูกน้องแต่ละคนให้ดีขึ้นดีขึ้นตาม competency หรือตามแพผนต่างๆที่เรากําหนดเอาไว้คำถามคือจะมีผู้จัดการสักกี่คนที่ลงมือพิจารณาวางแผนพัฒนาลูกน้องกันอย่างจริงจังแบบนั้นในองค์กรหนึ่งะครับ ไม่ได้บอกว่าไม่มีนะมีนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกคนหรือว่าถ้าสมมุติเรามี m a n a เจอร์อยู่100%หรือ100คนเนี่ย ถ้าลองนึกดูก็ได้ครับในองค์กรของท่านถึง50%าสิไหมที่วางแผนกันแบบจริงจังแบบนี้นะครับคือจริงจังหมายถึงว่าต้องคุยกับพนักง,งานแต่ละคนเอาผลงานย้อนหลังมานั่งดูกันจริงๆคุยกับพนักง,งานเป็น Faceto-face face ตัวต่อต,ตัวแต่ละปีจะต้องพัฒนาอะไรมีเรื่องไหนที่คุณยังติดขัดหรือเปล่ามีเรื่องไหนที่ผมมองว่าคุณจะต้องพัฒนาเพื่อทําให้ผลงานหรือเพื่อทาให้อนาคตคุณเติบใหญ่ดีขึ้นผมว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ นีอันนีอ้อาจจะผิดก็ได้นะครับแต่จากประสบการณ์ที่ผมไปสัมผัสมาไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆที่เข้าไปให้คําปรึกษาเนี่ยน้อยนะที่จะวางแผนกันอย่างจริงจังคือนึกอะไรได้ก็วางแผนกันเดี๋ยวนั้นหรือถึงช่วงเวลาที่จะต้องกําหนดแผนละ HR ทวงเรื่องหลักสูตรฝูงลมละ,ะมานั่งดูกันคือมันไม่เป็นธรรมชาติครับมันจะต้องถูกติดตามถูกทวงถูกถามถึงจะลงมือทําถ้าเป็นอย่างจริงๆเนี่ย ในการพัฒนาพนักง,งานเครื่องมือทุกอย่างที่เราอุตส่าห์ทำมามันจะไม่สามารถถูกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะดังนั้นตัวสาเหตุที่มักจะทําให้หัวหน้าแล้วก็ลูกน้องไม่วางแผนหรืออาจจะหัวหน้าเลี่ยงการวางแผนการพัฒนาพนักง,งานคือสาเหตุแรกเลยคือตัวหัวหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าพนักง,งานจะต้องพัฒนาอะไรอันนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดอ่อนมากที่สุดของคนที่เติบใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างาน คนที่ขึ้นมาเป็นผู้จัดการได้เนี่ยสิ่งหนึ่งนอกจากตัวการบริหารจัดการงานของตัวเองงานของลูกน้องแล้วอีกตัวหนึ่งที่เขาจะต้องพิจารณาให้ได้คือลูกน้องของเขาแต่ละคนตอนนี้มีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรและจําเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างโดยสังเกตจากอะไรสังเกตจากผลงานก็ได้ครับว่าในปีที่ผ่านมาลูกน้องแต่ละคนทําอะไรดีทําอะไรไม่ดีมีประเด็นไหนที่ต้องพัฒนาโดยมองจากจุดที่เป็นกลางมากที่สุด คือไม่ต้องมีรักมีเกลียดต่างๆเนี่ยนะฮะเอาออกไปเลยแล้วดูว่าถ้าอยากให้ลูกน้องแต่ละคนมีผลงานที่ดีขึ้นนะฮะเพื่อผลงานที่ดีขึ้นนั่นจะทําให้ตัวผู้จัดการเองผลงานก็จะดีขึ้นด้วยนะครับมันจะเป็นห่วงโซ่ต่อเนื่องลงมาเรื่อยๆแบบนี้ดังนั้นถ้าตัวผู้จัดการเองสามารถที่จะรู้แล้วก็วิเคราะห์ออกเขาก็จะสามารถวางแผนในการพัฒนาให้กับลูกน้องของตัวเองได้อย่างชัดเจน ทำยังไงให้เขาวิเคราะห์ออกนั่นแปลว่าก่อนที่จะเลื่อนเขาขึ้นมาเป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการเราก็ควรจะต้องมีการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้ว่า competency คืออะไรวิธีการสังเกตว่าพนักงานแต่ละคนจะต้องได้รับการพัฒนาเรื่องอะไรนั้นให้ดูจากเรื่องอะไรบ้างเรามีเครื่องมือ c e e ร path c a แ e e r plan ต่างๆสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะให้ความรู้แล้วก็ฝึกอบรมเขาก่อนที่จะเลื่อนตําแหน่งขึ้นมาเพื่อทําให้เขารู้ว่าลูกน้องในอนาคตเขาอะ่ะจะต้องพัฒนาอะไรบ้างนะครับ ตัวที่สองถ้าสมมติตัวระบบมันไม่ดีเช่นระบบประเมินผลงานไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผลงานพนักง,งานคนนี้ดีหรือไม่ดีคือเป็นระบบที่ขึ้นอยู่กับปลายปากกาของผู้บริหารเนี่ยนะฮะเราประเมินไปเสร็จปุ๊บผู้บริหารแก้ไขผลการประเมินหมดเลยส่งกลับเข้ามาปุ๊บดูไม่ออกแล้วคันนี้ว่าลูกน้องของเราเอาตกลงนี่มันผลงานดีหรือไม่ดีกันแน่ถ้าระบบประเมินของเราเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่สามารถจะเอาข้อมูลในระบบประเมินผล มาใช้ประกอบการพิจารณาได้เลยนะฮะว่าลูกน้องของเราคนนี้ต้องได้รับการพัฒนาอะไรในปีหน้าดังนั้นระบบประเมินผลหรือระบบบริหารผลงานในยุคปัจจุบันเนี่ยมันควรจะต้องตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นผู้ประเมินนะฮะตัวระบบมันเองแล้วก็ผู้ถูกประเมินจะต้องเคารพกฎเกณฑ์ต่างๆของระบบเพื่ออะไรครับเพื่อสุดท้ายแล้วพนักง,งานเราเนี่ยจะได้รับการพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตามประเด็นที่เขาต้องได้รับการพัฒนาไม่งั้นแล้วเขาก็จะมีผลงานแย่ๆอยู่อย่างนะั้นะ พราะหลายพ่ถูกประเมินดีแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ดีพอแต่ผลประเมินไม่ได้บอกว่าเขาต้องพัฒนาอะไรถูกไหมฮะดังนั้นพอเราอ่านผลประเมินเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องวางแผนสุดท้ายเขาก็จะซ้ําอยู่อย่างนั้นทุกป,ปีไม่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องเช่นเครื่องมือตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับในการที่จะเอามาเป็นองค์ประกอบเป็นข้อมูลในการใช้พวก idp ใช้พวก training road map ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกันอีกตัวหนึ่งที่น่าจะต้องเอามาใช้ก็คือเรื่องของ เกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งซึ่งใน c a r e e r p a t าปกติในยุคปัจจุบันนะครับเราจะมีการกำหนดเกณฑ์ชัดเจนว่าถ้าคุณจะเลื่อนหรือว่าเสนอชื่อลูกน้องตัวเองขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาอะไรมาก่อนอย่างน้อยปีหนึ่งสงปี3ปีแล้วแต่ว่าตัวเกณฑ์พวกนั้นมันลึกแค่ไหนคือไม่ใช่นึกจะเสนอก็เสนอเลยแล้วก็ไปดันเอาด้วยการเมืองในองค์กรเพื่อจะให้ลูกน้องตัวเองได้เติบใหญ่ขึ้นไป ผมว่าปัจจุบันนี้วิธีนี้คงไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันแล้วถูกไหมฮะเรามักจะต้องมีการคุยกับลูกน้องวางแผนพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนกําหนดเป้าหมายชาัดเจนว่าในอีก3ปีคุณอยากจะโตขึ้นไประดับถัดไปใช่ไหมถ้าใช่เรามาพัฒนากันแต่ปีที่1 2 3ซึ่งตรงนี้ถ้าเรามีเกณฑ์เรื่อง career path promotion criteria ที่ชัดเจนเนี่ยมันจะทําให้หัวหน้ากับลูกน้องสามารถที่จะวางแผน IDP ของตัวเองในแต่ละปีได้อย่างชาัดเจนขึ้นด้วยนะครับอันนั้น สิ่งเหล่านี้อย่าลืมนะฮะลองกลับไปพิจรารณาดูว่าเรามีข้อมูลเหล่านี้ระบบประเมินผลงานระบบบริหารผลงานของเราโปรโมชั่นไคุณเรียของเรามันมีความชัดเจนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันไม่ชัดเลยเนี่ยเครื่องมือที่เราอุตสาห์ทำมาไม่ว่าจะเป็น competency training roadmap idp succession plan ต่างๆนานาพวกนีนน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 ้มันก็จะไม่สามารถใช้งานได้เลยถูกไหมครัเพราะเราไม่มีการวางแผนพัฒนาลูกน้องกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจึงเวลาอยากเสนอใครก็เอาละ ใช้อำนาจที่ตัวเองมีหรือไม่ก็เป็นระบบระบบเส้นสายการเมืองในองค์กรเพื่อดันลูกน้องตัวเองให้ขึ้นไปพอขึ้นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นทํางานไม่ได้สิครับเพราะไม่ได้รับการพัฒนาอะไรมากกาะเลยบางคนนี่แบบโอ้โหเข้ามาไม่นานแต,แต่เติบใหญ่เร็วมากนะฮะด้วยเส้นสายทางการเมืองในองค์กรเนี่ยขยับขึ้นไปสุดท้ายแล้วผลงานไม่ออกเพราะว่าเจ้าตัวไม่สามารถจะบริหารจัดการได้เพราะอะไรเพราะว่าโตขึ้นมาด้วยการไม่ได้รับการพัฒนาอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลย ดังนั้นถ้าท่านอยากจะให้ระบบการพัฒนาของเราแล้วก็ผู้จัดการนะฮะวางแผนพัฒนาลูกน้องอย่างจริงจังเครื่องมือต่างๆที่วางไว้ใช้ได้อย่างได้ผลเนี่ยเราคงต้องดูองค์ประกอบภาพใหญ่อันนี้ทั้งหมดในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับลองเอาไปพิจารณาดูเป็นทีละสะเตปเพื่ออย่างน้อยปีหน้าเราลองวางแผนด้วยระบบสิ่งเหล่านี้ดูเพื่อจะเห็นภาพว่าพนักง,งานแต่ละคนต้องได้รับการพัฒนาเรื่องอะไรเรื่องของ training development มันก็จะแตกออกมาเป็นงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพนักง,งานได้นะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ